ดังนั้นฉันจึงดำรงชีวิตอย่างเดียวดายไร้คนที่จะสนทนากันเข้าอกเข้าใจอย่างแท้จริงกระทั่งเมื่อ6ปีมานี้เครื่องบินของฉันไปเสียอยู่กลางทะเลทรายซาฮารามีอะไรบางอย่างในเครื่องยนต์ขัดข้องเนื่องจากไม่มีช่างเครื่องมาด้วยรวมทั้งไม่มีแม้แต่ผู้โดยสารฉันจึงต้องพยายามซ่อมด้วยตนเองอยู่คนเดียวเพราะฉันมีน้ำสำหรับดื่มเพียงอีก8วันเท่านั้นคืนแรกฉันนอนหลับบนพื้นทรายห่างไกลจากผู้คนนับพันไมล์ฉันอยู่โดดเดี่ยวยิ่งกว่าคนเรือแตกรอดอยู่บนแพเคว้งคว้างกลางมหาสมุทรดังนั้นคุณคงจะนึกออกว่าฉันตกใจเพียงใดที่ในตอนรุ่งสางก็มีเสียงเล็กๆปลุกฉันขึ้นเสียงนั้นกล่าวว่ากรุณาวาดรูปแกะให้ตัวนึงเถอะฮะช่วยวาดรูปแกะให้ฉันตัวนึงสิฉันผวาลุกขึ้นราวกับถูกสายฟ้าฟาดยกมือขึ้นขยี้ตามองดูอีกทีตาฉันไม่ได้ฝาดไปแน่ๆฉันเห็นเด็กเล็กๆคนหนึ่งลักษณะแปลกมากยืนมองดูอย่างเคร่งขรึมนี่คือรูปภาพที่ดีที่สุดที่ฉันจำลองขึ้นภายหลังแน่ละภาพวาดของฉันไม่สวยสดเหมือนตัวจริงของเขาแต่มันก็ไม่ใช่ความผิดของฉันพวกผู้ใหญ่ได้ทำให้ฉันหมดกำลังใจที่จะเอาดีทางวาดรูปตั้งแต่อายุได้6ขวบและนอกจากรูปงูเหลือมชนิดเห็นด้านนอกและด้านในแล้วฉันก็ไม่ได้หัดวาดรูปอะไรเลยฉันบึ่งตามองดูเด็กน้อยนั้นอย่างประหลาดใจอย่างลืมว่าฉันอยู่ไกลแสนไกลจากดินแดนที่มีผู้คนอาศัยเพราะว่าเด็กน้อยนั้นไม่มีท่าทีหลงทางเหนื่อยอ่อนหิวโหยกระหายน้ำหรือเกรงกลัวแต่อย่างใดไม่มีท่าทีว่าเป็นเด็กหลงทางอยู่กลางทะเลทรายห่างไกลผู้คนนับเป็นร้อยเป็นพันโยชน์เลยในที่สุดฉันรวบรวมสติได้และพูดขึ้นว่าแล้วเธอมาทำอะไรอยู่ที่นี่ล่ะเขาก็พูดซ้ำอีกอย่างอ่อนโยนเหมือนเป็นเรื่องสำคัญว่ากรุณาวาดแกะให้ฉันตัวนึงเถอะในเมื่อเรารู้สึกว่ามีสิ่งลี้ลับเกินกว่าที่จะเข้าใจได้เราก็ไม่กล้าที่จะขัดขืนต่อมันโดยเฉพาะเมื่อฉันอยู่ห่างไกลจากผู้คนนับพันไมล์และตกอยู่ในระหว่างอันตรายอาจถึงแก่ชีวิตได้นั่นฉันจึงดึงเอากระดาษและปากกาออกมาแต่แล้วฉันก็นึกขึ้นมาได้ว่าฉันเคยเรียนแต่วิชาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์และไวยากรณ์เท่านั้นฉันจึงกล่าวกับเด็กน้อยอย่างอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ค่อยดีว่าฉันวาดไม่เป็นหรอกนะเขาตอบฉันว่าไม่เป็นไรหรอกวาดแกะให้ฉันตัวนึงก็แล้วกันเนื่องจากฉันไม่เคยวาดแกะเลยฉันจึงวาดภาพหนึ่งในสองภาพที่ฉันวาดเป็นให้เขาคือภาพงูเหลือมชนิดที่เห็นด้านนอกและฉันก็ต้องตกตะลึงเมื่อได้ยินเขาตอบว่าไม่เอาไม่เอาฉันไม่อยากได้ช้างในงูเหลือมงูเหลือมน่ากลัวและช้างก็ตัวใหญ่เกะกะเกินไปบ้านฉันเล็กนิดเดียววาดแกะให้ฉันตัวนึงเถอะดังนั้นฉันจึงวาดแกะให้เขามองดูอย่างสนใจก่อนแต่วิจารณ์ว่าไม่ใช่แกะตัวนี้ไม่สบายมากวาดใหม่ตัวสิฉันวาดใหม่เพื่อนของฉันยิ้มน้อยๆอย่างใจเย็นเธอคงจะเห็นนะมันมันไม่ใช่แกะแต่มันเป็นแพะเพราะว่ามันมีเขาฉันวาดใหม่อีกแต่แล้วก็ถูกปฏิเสธอีกเช่นรูปแรกตอนนี้มันแก่เกินไปฉันต้องการแกะที่จะยังมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกนานเมื่อเป็นเช่นนี้ฉันเลยหมดความอดทนและประกอบกับต้องรีบซ่อมแซมเครื่องยนต์ฉันต้องเขียวภาพนี้ยื่นให้เขาแล้วว่าอ้าวนี่คือกล่องแกะที่เธอต้องการอยู่ในนี้แต่ฉันก็ต้องประหลาดใจมากที่เห็นใบหน้าของเขาสดใสขึ้นทันทีมาทีเดียวนี่ละที่ฉันอยากได้เธอคิดว่าแกะตัวนี้กินหญ้าสุกไหมทำไมล่ะเพราะว่าบ้านของฉันมันแคบนะสิก็คงพอหรอกฉันให้แกะเธอตัวเล็กนิดเดียวขอก้มหน้าดูรูปว่ามันไม่เล็กเกินไปดอกโอ้มันกำลังนอนหลับอยู่ด้วยฉันได้ทำความรู้จักกับเจ้าชายน้อยด้วยประการฉะนี้